เรื่องนี้ต้องมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็อยากจะบอกหุ้นส่วนอยากจะบอกให้ผู้ปกครองนะครับพ่อแม่เอาเรื่องนี้ไปบอกให้เด็กหน่อยคนรุ่นใหม่ก็ฟังให้ดีสิ่งที่สมศักดิ์เอามาพูดเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยท่านสามารถดูโทรศัพท์มือถือของท่านนะแล้วก็ไปค้นหาว่าจริงหรือไม่นะ1วันที่อำนาจ22พฤษภาคมจริงหรือเปล่า3 2นะฮะพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559จริงหรือเปล่าการขึ้นของราชมาเกิดขึ้นในปี2561จริงหรือเปล่าอันนี้แค่นี้รู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดไม่จริงมันคนละเรื่องสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นข้อความนะของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งตอนนี้ก็ป่วยฮะด้วยสมองซีกซ้ายนะครับเส้นเลือดฝอยในสมองแตกแล้วก็ร่างกายซีกขวาขออภัยฮะก็เกิดพิการครึ่งซีกผู้ตอนนี้ก็ยังได้ไม่เต็มปากแต่ยังคงโพสต์ข้อความโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการโพสต์ข้อความนะครับอันเป็นเท็จนะครับที่ระบุว่าการรัฐประหารเมื่อปี2557นั้นนะครับเพื่อต้องการให้พระเจ้าอยู่หัวนะครับวชิราลงกรณ์ในรัชกาลที่10นั้นขึ้นทำการครองราชนะครับผมขออนุญาตเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะครับประการแรกนะครับเหตุการณ์ยึดอำนาจเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2500นะครับ57เวลา 16:30 นาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวชิราลงกรณ์นะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเริ่มต้นก่อนที่จะมีการยึดอำนาจตอนนั้นเนี่ยนะครับมีรายงานนะครับว่าจะมีการลอบสังหารแกนนำคือกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะครับพี่ถาวรเสเนียมและก็อีกหลายคนนะครับตอนนั้นพอมีข่าวว่าจะมีการลอบสังหารเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมานะครับก็มีการเตรียมพร้อมและระมัดระวังสุดท้ายผู้ชุมนุมของกลุ่มกปปส.เนี่ยโดน M79ความขัดแย้งระหว่างคนเสื้อแดงกับกลุ่มกปปส.เกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำกลุ่มคนเสื้อแดงออกมาเพื่อต่อต้านไม่ให้มีการล้มรัฐบาลยิ่งรักนะครับที่ตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เป็นคนกลางโดยพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงนัดมาทำการที่สโมสรกองทัพบกการเจรจาครั้งแรกทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ยอมเจรจาการหาข้อยุติไม่ได้โต้เถียงกันอย่างรุนแรงในที่ประชุมนะครับต่อมาก็นัดการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทางออกแต่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถทำการเจรจากันได้อีกพลเอกประยุทธ์จึงเดินออกมาและประกาศว่าผมจะขออนุญาตยึดอำนาจโดยถือฤกษ์นะครับวันที่22กรกฎาคม2557เวลา 16:30 นาทีเป็นสำคัญนะซึ่งเป็นภพจอมฟ้า3ชั้นหรือภพฉัตรมงคลยึดอำนาจจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ทำการกวาดล้างนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับที่ต่อต้านทำลายนะฮะแล้วก็ยึดอาวุธจับกลุ่มกลุ่มคนที่ประกาศตัวเป็นกองกำลังติดอาวุธเป็นชายชุดดำได้จำนวนหลายนายมีทั้งอดีตนายทหารนะยศพลตรียศพลโทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วก็มีการจับกุมชายชุดดำพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากนะครับในตอนนั้นส่วนการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่10นั้นเกิดขึ้นนะครับยาวอีก4ปีนู่นนะฮะหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยพอปี57ยึดอำนาจนะครับ22กรกฎาคมการสวรรคตเกิดขึ้นอีก2ปี
13ตุลาคมพุทธศักราช2559นะฮะยึดอำนาจปี57นะครับแล้วก็มาสวรรคตเนี่ยนะฮะวันที่13ปี59พอสวรรคตเสร็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่ขึ้นครองราชนะครับรออีกปี2ปีถึงขึ้นครองราชนั่นหมายความว่าสิ่งที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลพูดไว้นะครับเขียนไว้บอกว่าการยึดอำนาจเพื่อที่จะให้พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชไม่ได้เป็นเรื่องจริงคนละเรื่องคนละเวลานะครับจำไม่ผิดปี2561นะถึงขึ้นของราชนะครับนั่นหมายความว่ากี่ปีอ่ะ57 58 59 61 62 5ปีอ่ะ5ปีอ่ะนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับการรัฐประหารแล้วมาขึ้นของราชไม่เกี่ยวเลยและผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะว่าสักวันหนึ่งจะมีคนพันเนี้ยมันจะมาพูดแบบเนี้ยใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเนี้ยและวันนี้เนี่ยสมศักดิ์ก็เอามาโพสต์จริงๆคนที่เป็นแฟนคลับนะฮะคนที่ไม่รู้ความจริงไม่ศึกษาประวัติศาสตร์มาก่อนก็จะเชื่อไปตามนั้นคือฟังคำโกหกจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับการยึดอำนาจเกิดขึ้นจากคนสองฝ่ายฮะเสื้อแดงกับกลุ่มกปปสตกลงกันไม่ได้และมีข่าวจะลอบสังหารแกนนำพอตกลงกันไม่ได้พลเอกประยุทธ์จึงยึดอำนาจมีแค่นี้แล้วพอยึดอำนาจเสร็จขึ้นของราชเลยไหมโอ้โหยังพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระชนชีพอีกเกือบ2ปีถึงสวรรคตจากสวรรคตเสร็จรัชกาลที่10ก็ยังไม่ขึ้นอำนาจขึ้นครองราชยังอยู่อีก2ปีกว่าๆกับ3ปีถึงขึ้นครองราชนั่นหมายความว่ามันไม่จริงที่ผมเอามาเล่าให้ฟังคือว่าตอนนั้นสมศักดิ์เขากำลังป่วยในช่วงเวลานั้นสมศักดิ์กำลังป่วยเส้นเลือดฝอยในสมองแตกที่เขามาโพสต์เนี่ยเขาคงจะไม่รู้ว่าตอนนั้นก็คงเอ๋ออยู่ตอนนี้ก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะครับถึงแม้รักษาตัวก็ยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เรื่องนี้ต้องมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะบอกหุ้นส่วนอยากจะบอกให้ผู้ปกครองนะครับพ่อแม่เอาเรื่องนี้ไปบอกให้เด็กหน่อยคนรุ่นใหม่ก็ฟังให้ดีสิ่งที่สมศักดิ์เอามาพูดเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่ผมเรียนเนี่ยท่านสามารถดูโทรศัพท์มือถือของท่านนะแล้วก็ไปค้นหาว่าจริงหรือไม่นะ1วันที่อำนาจ22พฤษภาคมจริงหรือเปล่า3 2นะฮะพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559จริงหรือเปล่าการขึ้นของราชมาเกิดขึ้นในปี2561จริงหรือเปล่าอันนี้แค่นี้รู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดไม่จริงมันคนละเรื่องนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเรียนหุ้นส่วนนะการรับฟังข้อมูลข่าวสารของคนเหล่านี้เขาพูดเขาเขียนโดยมีอคติการพูดการเขียนโดยมีอคติเพราะสมศักดิ์เนี่ยเขาทำดุษฎีนิพนธ์นะครับในเรื่องของคอมมิวนิสต์เขาเนี่ยเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์เดิมที่ถูกเจ้าที่ไล่ล่าและสุดท้ายหลบหนีไปหลบในใต้กุฏิในสมัยเป็นนักเรียนตอนนั้นพรรคพวกของเขาเพื่อนของเขาเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมศักดิ์จึงมีหลักคิดไปทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และถึงแม้ว่าจะได้รับทุนของพระเจ้าอยู่หัวแต่สมศักดิ์ก็ยังคงนิรคุณอยู่เหมือนเดิมยังคงโจมตีให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ผมต้องนำความจริงมาเล่าให้กับหุ้นส่วนทราบนำความจริงมาเล่าให้กับผู้ชมทราบนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องถูกเปิดเผยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยจะถูกนำคำโกหกไปโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงทั้งที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับวิธีการเอาชนะคำโกหกต้องเอาชนะคำโกหกด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด-19
ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชกาลทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปั่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มไดโนเสาร์รวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโบกสะบัดบนเสาที่ยืนหยัดกระหานสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่เป่าประกาศให้ชนทุกชาติรับรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้พื้นธงไตรรงค์เพลงชาติจะคอยบ่งชี้ให้คนไทยไม่หลงทางแห่งองค์จักรพรรดิลูกไทยไม่มีสิ้นหวังสายใยนี้จะไม่มีวันจืดจางของเราจะเคียงข้างด้วยพลังรักและศรัทธาที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความคุ้มคืนคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตาและอภัยไม่มีสิ้นหวังสายใย
ีวันจืดจางของเราจะเคียงข้างด้วยพลังรักและศรัทธาที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความคมคืนคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสนาที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตา